มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมีใครบ้างเปิดลิสต์คนดังที่เคยโบกธงหมากรุกในการแข่งรถ F1 กลายเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกอีกครั้งนะคะเมื่อล่าสุดซุปตาสาวลิซ่าแบล็คพิงค์รับหน้าที่เป็นผู้โบกธงตามหมากรุกในการแข่งขันรถ F1 ไมอามี่กลางปีวันที่6พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวการแข่งขันรถสูตร1 F1 ไมอามี่กลางปี2024มีหนึ่งในไฮไลท์ในช่วงท้ายการแข่งขันและสำหรับคนดังที่เคยรับหน้าที่นี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเซเลนาวิลเลียมเดวิดแบ็คแฮมทอมฮอลแลนด์จัสตินบีเบอร์วิลสมิธโคอีเกรฟมอร์เรสและคนล่าสุดก็คือลิซ่านั่นเองค่ะมีใครบ้างเปิดลิสต์คนดังที่เคยโบกธงหมากรุกในการแข่งขันรถ F1ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ